ยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแหลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างตอนนั้นทุกคนผูกพันมันในวิญญาต่างเคารพตาสวัสดีครับท่านผู้ฟังก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดจาประสาช่างนะครับรายการดีมีสาระที่จะมาพบปากกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 8:30 นเช่นนี้นะครับโดยในวันนี้จะมีผมชาญณรงค์บานมงคลเป็นผู้ดำเนินการครับสำหรับสาระความรู้นะครับที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงนะครับซึ่งก็คงมีภารกิจหน้าที่หลากหลายนะครับซึ่งหน้าที่สำคัญนะที่เราจะคุยรวมอยู่ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางฟ้าผ่านะครับโดยวันนี้เราได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฝ่ายบริหารนะครับของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.คมสันเพชรลักษณ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ชาญรงค์แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับวันนี้ก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับภารกิจนะครับหรือสิ่งที่ทางห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงได้ทำอยู่นะแต่ว่าอยากให้อาจารย์เริ่มจากประวัติความเป็นมาของห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงก่อนครับครับตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีนะครับผมก็เกิดไม่ทันเพราะว่าได้ยินมาว่าห้องทดลองไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเกิดมาเกือบ50ปีครับแต่ว่าเริ่มมาเป็นรูปร่างจริงๆเนี่ยเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเพราะว่าทางรัฐบาลไทยนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากเนี่ยกำลังก่อสร้างนะครับเพื่อจะส่งพลังงานไฟฟ้านะครับมาที่กรุงเทพที่ระดับแรงดันประมาณสัก 230,000 โวลต์ครับนะครับดังนั้นรัฐบาลไทยรวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีปัญหาที่ทางคนใดจำเป็นที่ต้องแก้ไขเองในระบบก็เลยขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือมาเป็นหม้อแปลงแรงสูงนะครับเพื่อที่ใช้ในการทดสอบนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบ230กิโลโวลต์หรือว่า 230,000 โวลต์ครับครับหม้อแปลงตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างแรงดันได้สูงประมาณสักครึ่งล้านโวลต์นะครับในขณะเดียวกันถ้าผมจะไม่ผิดเราก็สามารถที่จะมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้จำลองปรากฏการณ์ฟ้าผ่าด้วยนะครับซึ่งเครื่องนั้นเนี่ยเข้าใจว่าพิกัดแรงดันก็คงได้ประมาณสัก1ล้านโวลต์อะไรแถวๆนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยต่อมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2520นะครับประจวบว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีการขยายแล็บเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลสวิสก็เลยช่วยเหลือมาอีกครั้งหนึ่งโดยการมอบอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนโดยเฉพาะเลยนะครับมาให้เรานะครับทำให้เราสามารถที่จะเรียกง่ายว่าสร้างบุคลากรบุคลากรได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่านิสิตเนี่ยสามารถที่จะทำการทดลองได้นะครับทำมันก็เป็นความเป็นมาอย่างดั้งเดิมนะแต่ก่อตั้งห้องปฏิบัติการนะครับจนปัจจุบันนี้ก็เรียกว่า40กว่า50ปีแล้วนะครับมาทีวัตถุประสงค์หลักของห้องปฏิบัติการนี้มียังไงบ้างครับครับหลักใหญ่ก็มีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือให้ความรู้นะครับกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยมีเรียกว่าวิชาเรียนนะครับที่สำคัญอยู่2วิชาสำหรับนิสิตชั้นปี4ก็คือวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็วิชาปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงนะครับในวิชาไฟฟ้าแรงสูงวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงนั้นนะครับเวลาที่เราสอนนะครับเกี่ยวกับการสร้างแรงดันสูงหรือการวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะพานิสิตนะครับลงไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อจะได้เห็นว่า
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจริงๆนั้นนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับในทํานองเดียวกันถ้าเกิดนิสิตเนี่ยสนใจนะครับที่จะลงวิชาปฏิบัติการก็สามารถที่จะได้ลงมือทำการทดลองได้ตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่เราได้เปรียบนะครับเพราะว่าอาจจะเรียนได้ว่านิสิตนั้นนะครับทำเป็นครับก็ในวันนิสิตเราจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับด้วยกันครับส่วนวัตถุประสงค์อันที่สองนะครับก็เป็นในส่วนของการค้นคว้าวิจัยนะครับในส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือในระดับนิสิตปริญญาตรีนะครับแล้วก็มีโครงงานวิชาเราเรียกว่าซีเนียร์โปรเจกต์นะครับโครงงานชั้นปี4ซึ่งนิสิตก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องทดลองไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยใช้ในการทำการทดลองได้ตลอดเวลาอีกส่วนนึงก็คือระดับนะครับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทนะครับอุปกรณ์ต่างๆนั้นในห้องทดลองไฟฟ้าแรงสูงนั้นก็สามารถที่จะใช้สนับสนุนนะครับในการทำวิจัยทางด้านไฟฟ้าแรงสูงได้ครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเราเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะว่าห้องปฏิบัติการแรงสูงนั้นยังทำหน้าที่นะครับทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ผลิตเองในประเทศไทยนะครับจริงอยู่นะครับห้องทดลองไฟฟ้าแรงสูงของเรานั้นอาจจะทดสอบได้ไม่ครบทุกรายการแต่ว่าการทดสอบทางไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่นั้นบริษัทต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาทดสอบที่จุฬาก่อนนะครับหลังจากนั้นพอมั่นใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประเภทนั้นเนี่ยทำงานได้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะส่งไปต่างประเทศเพื่อที่จะขอเซอร์ติฟิเคตอีกครั้งนึงก็ได้อีกอย่างนึงอยากจะเรียนให้ท่านฟังทราบก็คือห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงจุฬาเนี่ยนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นสถาบันทดสอบสถาบันหนึ่งนะครับของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็เรียกว่าภารกิจรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่ภารกิจหลักในการเรียนการสอนนะครับของนิสิตเราเองนะครับแล้วก็ยังมีการงานวิจัยซึ่งเรียกว่าทั้งในส่วนของช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมดังนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านไฟฟ้าแรงสูงในมหาวิทยาลัยอื่นก็มีส่วนช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีการทดสอบอันนี้ก็เป็นการให้บริการกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงนะครับก็เรียกว่ามีภารกิจครอบด้านเลยนะครับทีนี้อยากจะเพิ่มมาประเด็นที่ผมเคยว่าที่ผู้ฟังอาจจะสนใจในส่วนหนึ่งของไฟฟ้าแรงสูงก็คือเรื่องของฟ้าผ่านะครับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอย่างที่อาจารย์เรียนไว้ตอนต้นเราก็จะมีเครื่องสร้างหรือเครื่องจำลองฟ้าผ่าด้วยนะครับแต่ว่าอย่าท่านฟังหลายท่านก็คงอยากจะรู้นะครับก่อนว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันมาได้ยังไงหรือเป็นยังไงอะไรทำให้เกิดการฟ้าผ่าขึ้นมาครับครับคือถ้าผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับฟ้าผ่าเนี่ยมักจะเกิดอยู่ในช่วงต้นฤดูฝนนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิข้างมากนะครับตัวอย่างเช่นจากร้อนจัดๆนะครับแล้วก็มีลมเข้ามานะครับอย่างปัจจุบันนี้ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าพายุฤดูร้อนนะครับก็จะพบว่ามีฟ้าผ่าค่อนข้างมากก็คือเมื่อมีความแตกต่างของอากาศเมื่อไหร่อย่างรุนแรงเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีฝนตกนะครับมีฝนตกก็ต้องมีก้อนเมฆมาก่อนนะครับก้อนเมฆนั้นจะเคลื่อนที่มาก็หมายความว่าประจุนะครับในก้อนเมฆนั้นก็จะเริ่มแตกตัวนะครับสะสมตัวนะครับภายใต้ก้อนเมฆพอประจุด้านล่างก้อนเมฆสะสมเป็นจำนวนมากนะครับก็จะเกิดแล้วเรียกว่าการผ่าลงดินกันแล้วกันนะครับในลักษณะนั้นครับก็เรียกว่าเหมือนที่เราคุยกันฝนฟ้าคะนองก็มักจะมาพร้อมกันนะครับเมื่อเกิดจะมีฝนเมื่อไหร่ก็มักจะมีฟ้าผ่าฟ้าอะไรนี้มาพร้อมๆกันครับทีนี้แล้วมันมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนเขาวัดกันอะไรอย่างกันบ้างครับความรุนแรงนั้นไม่แน่นอนนะครับครับในต่างประเทศมีการวิจัยกันมานานแล้วแต่ยังก็ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าข้อมูลของฟ้าผ่าในปัจจุบันที่เรามีทั้งหมดที่ใช้ในเมืองไทยนั้นก็มาจากต่างประเทศนะครับครับเขาบอกว่าฟ้าผ่าสูงสุด
นะครับที่เคยวัดได้ในต่างประเทศนั้นก็อาจจะประมาณสักเราเรียกว่า200,000แอมแปร์นะครับคือหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าฟ้าผ่านั้นอาจจะเป็นแรงดันจริงๆแล้วไม่ใช่การเกิดฟ้าผ่านั้นเป็นการถ่ายเทประจุนะครับจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินซึ่งการเคลื่อนที่ของประจุนั่นก็คือกระแสนั่นเองดังนั้นเวลาวัดความรุนแรงของฟ้าผ่านั้นโดยปกติก็เลยจะวัดกันเป็นหน่วยของแอมแปร์หรือว่ากิโลแอมแปร์หรือว่าพันแอมแปร์นะครับทีนี้จำนวนฟ้าผ่าขนาดนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบยกตัวอย่างเช่น200,000แอมแปร์นะครับมันอาจจะเกิดน้อยมากนะครับค่ากลางหมายถึงว่าค่ากลางที่นี้หมายความว่าฟ้าผ่าลงมาสมมุติว่าเราเห็นผ่าเปรี้ยงลงมาเนี่ยเราอาจจะคาดได้ว่ามีความเป็นไปได้ 50% ว่าฟ้าผ่าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดประมาณสัก 50,000 แอมแปร์ลักษณะนี้เป็นต้นนะครับความรุนแรงของมันอันนี้พูดยากถ้าฟ้าผ่าลงไปที่เสาโครงเหล็กนะครับมันก็อาจจะไม่เกิดความเสียหายอะไรครับแต่ว่าถ้าผ่าลงมาที่สิ่งปลูกสร้างก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นแข็งแรงขนาดไหนถ้าผ่าลงมาบนตึกคอนกรีตนะครับก็อาจจะเสียหายเพียงแค่คอนกรีตกระเทาะนะครับแต่ความเสียหายที่ตามมาก็มีอีกเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตนั้นถ้าอยู่ในที่พลุกพล่านพอคอนกรีตกระเทาะลงมาตกลงไปใส่คนข้างล่างหรือเปล่านั่นคือผลที่ตามมาของฟ้าผ่าครับนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณฟ้าผ่าด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็จะสังเกตว่าเวลาฟ้าผ่าทุกครั้งเนี่ยมักจะมีความรุนแรงค่อนข้างมากเราอาจจะสังเกตได้จากเสียงที่เกิดขึ้นทุกท่านคงทราบดีว่าฟ้าผ่าลงมาครั้งนึงเนี่ยเสียงก็จะดังมากนะครับเสียงที่ดังมากก็เนื่องมาจากว่าอากาศนะครับมันร้อนจัดจนขยายตัวอย่างรวดเร็วก็ทำให้เกิดเสียงเราได้ยินครับแต่ว่าเสียงเราได้ยินนั้นอาจจะไม่สื่อถึงปริมาณฟ้าผ่าลงมาถูกต้องเพราะว่ามันอาจจะแล้วแต่ความใกล้ไกลหรือแล้วแต่ปัจจัยด้วยถูกต้องอันนี้ถูกต้องนะครับครับก็ขึ้นปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่คิดว่าถึงก็คงอย่างที่อาจารย์เรียนว่าฟ้าผ่าก็น่าจะเป็นเหมือนปรากฏการณ์ธรรมชาติหนึ่งซึ่งจะรักษาสมดุลของธรรมชาติเองใช่ไหมครับว่าให้มันสมดุลกันอยู่นะถ้ามีก้อนเมฆมีประจุมากเกินไปก็ต้องถ่ายเทออกมาเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติไว้นะครับเพราะงั้นก็จะพบเห็นเหตุการณ์นี้ที่อย่างนี้จะเรียกว่าพอฟ้าผ่าลงมาปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรตามมาที่ว่าก้อนกีดอาจจะกระทบก็แสดงมันมีทั้งความร้อนที่เกิดขึ้นหรือมีทางอะไรเกิดขึ้นอาจารย์แรงก็มีแรงกลเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับดูหลักๆแล้วเนี่ยนะครับผลของฟ้าผ่าเนี่ยเรามักจะแยกออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรกคือความร้อนส่วนที่2คือแรงกลนะครับแล้วส่วนที่3ซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะสำคัญก็คือการรบกวนทางไฟฟ้ามีการรบกวนครับครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าการรบกวนทางไฟฟ้าก็ได้ส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยการที่ฟ้าผ่าลงมาข้างเคียงนั้นอาจจะก่อให้เกิดผลบางอย่างกับมนุษย์ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นที่เราเรียกว่าแรงดันช่วง9นะครับเวลาฟ้าผ่าลงมานะครับลงดินเนี่ยกระแสฟ้าผ่าเนี่ยก็จะพยายามไหลไปทุกที่ทุกทางถ้าเราไปยืนอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับแม้ว่าจะไม่ถูกฟ้าผ่าโดยตรงก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอันถัดมาที่เกิดขึ้นคือว่าสมมติว่าท่านมีสวมใส่นะครับไม่จำเป็นต้องสวมใส่มีอุปกรณ์หรือว่าวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโลหะอยู่กับตัวท่านครับสร้อยคอแหวนนาฬิกาถูกต้องนะครับเวลาฟ้าผ่าลงมาใกล้เคียงในที่นี้อาจจะห่างไป10เมตรหรือ5เมตรเนี่ยนะครับกระแสฟ้าผ่าที่ลงมานั้นนะครับก็จะทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็มาเหนี่ยวนำให้เกิดความร้อนขึ้นที่โลหะที่ติดอยู่กับตัวท่านเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านจะพบว่าแม้ว่ามนุษย์นะครับไม่ได้ถูกฟ้าผ่าโดยตรงแต่อาจจะบาดเจ็บเนื่องมาจากรอยไหม้นะครับเนื่องมาจากการหลอมเหลวของโลหะก็ได้มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในเมืองไทยนะครับมี
ครับก็แสดงว่ามีความน่าสะพึงกลัวไม่จำเพาะเฉพาะฟ้าผ่าโดยตรงนั่นเองฟ้าผ่าโดยตรงนี้ก็เรียกว่าโอกาสเสียชีวิตก็มีสูงแต่ว่าแม้แต่ผ่าข้างเคียงเองเนี่ยก็มีโอกาสเราก็มีโอกาสได้รับผลกระทบที่จะเรียนว่าอาจจะมีการเหนี่ยวนำนะครับสารแม่เหล็กทำให้เกิดความร้อนเรื่องต่างๆทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บได้เหมือนกันนะก็นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พบมันทั่วไปนะครับก็คือฟ้าที่ผ่าลงมาใกล้เคียงกับสายไฟฟ้าครับในกรณีนั้นก็จะเกิดนะครับเราเรียกว่าแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำในสายไฟฟ้าเนี่ยอาจจะวิ่งเข้าไปตามสายไฟฟ้าหรือว่าสายโทรศัพท์ไปตามที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้ครับอันนี้ก็พบมากพอสมควรในเมืองไทยนะครับทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อกับปลั๊ก210โวลต์ธรรมดาหรือโทรศัพท์เนี่ยเสียหายได้เหมือนกันนั่นคือการผลฟ้าผ่าครับก็อาจจะมีหลายผู้ฟังหลายท่านอาจจะประสบนะครับฝนฟ้าคะนองแล้วอุปกรณ์โดยเฉพาะพวกทีวีอะไรอย่างนี้ได้รับหรือโทรศัพท์อย่างนี้ใช่ไหมครับได้รับความเสียหายก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุหนึ่งเนื่องจากฟ้าผ่าก็เป็นได้แล้วก็เรียกว่าหมายแม้แล้วทางโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้มีโอกาสได้รับผลกระทบไงหรือเปล่าครับอาจารย์โทรศัพท์มือถือกับฟ้าผ่ามีคนถามมากนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมีความเห็นว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนี่ยวนำให้เกิดฟ้าผ่านะครับเหตุผลเพราะว่าคลื่นความถี่นะครับที่โทรศัพท์มือถือใช้นั้นไม่สามารถที่เราเรียกว่าทำให้อากาศแตกตัวได้ครับคือการที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งล้มทุกคนจะถูกฟ้าผ่าก็เนื่องมาจากอากาศบริเวณรอบตัวคนนั้นมีการแตกตัวนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมไม่คิดครับก็เรียนจะว่าไม่น่าจะเพิ่มอัตราความเสี่ยงในการที่จะโดนฟ้าผ่าครับผมแต่อันนึงที่น่าสนใจคือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างฝนตกฟ้าคะนองนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้2สาเหตุยังไงบ้างครับอาจารย์อันแรกสุดถ้าเกิดว่าเปียกฝนเนี่ยนะครับน้ำฝนเนี่ยอาจจะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือแล้วก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้ครับอันที่2 อย่างที่ผมเรียนให้ทราบถ้าเกิดฟ้าผ่าลงมาในบริเวณข้างเคียงนะครับมันก็จะมีสนามแม่เหล็กเนี่ยเข้ามารบกวนโทรศัพท์มือถือครับซึ่งในกรณีนั้นก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่ช็อตสะกิดแล้วก็ระเบิดได้เหมือนกันอ๋อคือไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับไม่ได้โดยตรงครับโดนเหนี่ยวนำขึ้นมาเหมือนกับกรณีที่ใส่สร้อยแหวนอะไรทุกอย่างเสียครับเหนี่ยวนำอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เหมือนกันว่ามีชอบบุรุษท่านหนึ่งนะครับไปหลบในกระท่อมครับนะครับหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวว่าฟ้าผ่าลงมาที่กระท่อมแล้วก็เสียชีวิตซึ่งก็ลงข่าวว่าคาดว่าเป็นเพราะว่ารีโมทคอนโทรลรถยนต์ในกระเป๋าเนี่ยเป็นสื่อนำฟ้าผ่าซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับคงคือเคยไปหลบอยู่ในกระท่อมแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาเนี่ยก็คงไม่เกี่ยวกับรีโมทคอนโทรลที่อยู่ในกระท่อมเท่าไหร่นะอ๋อนี่ก็แสดงว่าตัวฟ้าผ่าเองน่าจะมีแน่นอนคิดยังไงว่าฟ้าผ่าเองน่าจะมีมองเห็นหรือจะเลือกยังไงครับในการที่จะผ่าลงมาส่วนใหญ่อันแรกสุดไฟฟ้ามักจะผ่าที่สูงนะสูงนี่หมายถึงต้นไม้ต้นเดียวครับต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวต้นมะพร้าวต้นเดียวครับนะครับถ้าเกิดว่าเป็นป่าที่เป็นป่าทึบเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้ว่าจะผ่าที่ไหนก็ต้องเรียกว่าต้องสูงโดดเด่นบ้างสูงโดดเด่นนะครับจะโดนผ่ามากครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของฟ้าผ่าแต่แน่นอนเวลาฟ้าผ่าเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าประจุใต้ก้อนเมฆเนี่ยสะสมเต็มที่มันก็สามารถที่จะผ่าได้ก่อนที่จะมาถึงต้นไม้ใหญ่หรือว่าต้นไม้ที่โดดเดี่ยวต้นนั้นก็เป็นไปได้อ๋อก็เรียกว่าถ้าตัวเรามีอัตราเสียงมากน้อยขนาดไหนก็ดูรอบๆเลยรอบๆถูกต้องถ้าเราเด่นกว่ารอบๆมากก็คือเราเสียงมากเสียงมากแต่ว่าถ้ามีรอบๆเรามีอะไรที่สูงเด่นกว่าเรานี่โอกาสเสียงของเราก็น้อยลงนะครับอาจจะมองอีกแง่หนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ๆสิ่งที่สูงเด่นนั้นถ้าเกิดสิ่งที่สูงเด่นนั้นโดนฟ้าผ่าแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายทางอ้อมได้เหมือนกันก็เรียกว่าอยู่ใกล้ที่สูงที่สูงมากก็อาจจะโดนฝนกระทบนะได้รับครับผมโอกาสไปด้วยนะครับนี่เห็นบางที่เขาจะมีติดพวกระบบรอบฟ้าหรือระบบป้องกันฟ้าผ่าขึ้นมาแบบนี้อันนี้จะช่วยยังไงช่วยยังไงหรือมันมีหน้าที่ยังไงบ้างครับระบบป้องกันฟ้าผ่ามีหน้าที่นำกระแสฟ้าผ่าไหลไปในทิศทางที่เราต้องการครับซึ่งทิศทางที่เราต้องการนั้นถูกกำหนดหรือถูกออกแบบไปแล้วว่าถ้าไหลไปตามทิศทางนั้นเนี่ยคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะไม่เป็นอันตรายหรือว่าวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงจะไม่เป็นอันตรายครับ
ถ้าอาคารนะครับไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าเวลาฟ้าผ่าลงมาแล้วเนี่ยก็จะหลายไปทิศทางที่ตามใจชอบซึ่งเราไม่ทราบว่าไปที่ไหนอ๋อครับครับก็เรียกว่ามีหน้าที่เป็นแนวเป็นทางให้ฟ้าผ่าไหลไปทางที่ที่เราคิดว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายใดๆครับผมเชิญไปทางสถานนั้นครับงั้นอีฟอย่างนี้อาคารหรือบ้านเรือนทั่วไปหรืออาคารลักษณะไหนบางที่ควรจะมีระบบรอฟ้าบ้านประชาชนทั่วไปเนี้ยควรจะติดหรือไม่ติดยังไงครับอันนี้พูดยากครับครับเหตุผลเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามียกอย่างเช่นบ้านของผมเนี่ยนะครับบ้านผมอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรซึ่งก็2ชั้นครับบริเวณนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบอยู่มาเป็น10ปีก็ไม่เคยมีฟ้าผ่าเลยนะครับผมก็คงจะไม่ลงทุนติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าอ๋อครับก็คือ1ดูความถี่หรือความบ่อยความบ่อยฟ้าผ่าครับนะครับแล้วถ้าเกิดท่านอยู่ใกล้กับตึกสูงครับนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะป้องกันฟ้าผ่าโดยตรงแต่อย่างที่เรียนทราบท่านอาจจะต้องมีการป้องกันฟ้าผ่าทางอ้อมเพราะว่าถ้าเกิดฟ้าผ่าตึกสูงลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีกระแสไหลลงมาแล้วก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำมาที่บ้านท่านได้เหมือนกันก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับครับก็เรียกว่าดูรอบๆมานะครับถ้าเราเด่นก็จะรับโอกาสเราโดนเยอะอันนี้ก็ต้องพิจารณาทีถ้าเราไม่ถึงกับเด่นก็อาจจะต้องไปกังวลเรื่องฟ้าผ่าไม่โดยตรงมากกว่าที่จะเป็นฟ้าผ่าโดยตรงถูกครับก็มีหลายส่วนใหญ่อันตรายสำหรับบ้านโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นฟ้าผ่าทางอ้อมแล้วก็เป็นฟ้าผ่าที่วิ่งมาตามสายไฟที่เข้าบ้านหรือว่าสายโทรศัพท์เป็นหลักครับไม่ใช่ฟ้าผ่าโดยตรงอ๋อครับแล้วฟ้าผ่าโดยตรงนี่ก็คือบุคคลที่ไปอยู่เรียกว่ากลางแจ้งเหมือนกันครับกลางแจ้งกลางทุ่งเลยที่ตัวเขาจะเด่นกว่ารอบๆข้างก็จะมีโอกาสนะครับงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยก็เลยให้แนวทางหน่อยครับว่าถ้าสมมติบุคคลนึงเนี่ยที่จะเมื่อมีในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าเนี่ยเราควรจะทำยังไงครับขั้นแรกสุดก็ถ้าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งครับนะครับและตอนนั้นเนี่ยเราได้ยินเสียงฟ้าผ่าแล้วก็ทราบว่าบริเวณนั้นจะถูกฟ้าผ่าพยายามหาที่กำบังยกอย่างเช่นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงนะครับครับแข็งแรงนะฮะในที่ไม่ใหญ่หมายถึงว่าเพิงตามทุ่งนาไม่ใช่นะครับเป็นอาคารคอนกรีตอะไรก็แล้วแต่ครับอย่าไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ที่โดดเด่นครับนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะถูกฟ้าผ่ามากต้นไม้นั้นใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วก็ที่สำคัญสุดนะครับอย่านอนราบกับพื้นอ๋อนอนให้ตัวนึกคิดว่าสูงเด่นมีปัญหานอนราบก็ไม่ได้ห้ามนอนราบเป็นอันขาดครับครับเพราะว่ามีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างมากเนื่องจากตัวเราเรียกว่าที่เราเรียกว่าแรงดันช่วงก้าวนะครับช่วงก้าวนั้นครับครับวิธีที่ดีสุดก็คือถ้าเกิดอยู่ในที่โล่งแจ้งเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ให้นั่งยองๆนะครับเอาขาชิดกันครับนะครับขาชิดกันนั่งยองๆจะได้ไม่เกิดปัญหาแรงดันช่วงก้าวก็ใช่ขาชิดกันก้มตัวนั่งยองๆก้มตัวเพื่อทำให้ตัวต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ถอดโลหะทุกชิ้นนะครับทิ้งไปครับทิ้งไปในที่หมายความว่าเมื่อฟ้าฝนตกฟ้าคะนองผ่านไปแล้วเก็บมาอย่างเก่าได้นะครับไม่มีปัญหานะครับครับนะครับเอาห่างตัวไว้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเอามืออุดหูไว้อ๋อครับเผื่อในกรณีที่ฟ้าผ่าเข้ามาใกล้ๆมันจะได้ป้องกันเสียงดังได้ถ้าไปเป็นกลุ่มหลายคนนะครับพยายามกระจายออกห่างกันนะครับห่างกันประมาณสัก 3-4 เมตรเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีฟ้าผ่าครับคนโชคร้ายคนหนึ่งนะครับท่านอาจยังสามารถช่วยคนนั้นได้เพราะว่าไม่แน่เสมอไปที่คนถูกฟ้าผ่าแล้วจะเสียชีวิตนะครับครับผมเพิ่งได้ยินนะครับว่าเมื่อวานนี้เองนะครับที่ลพบุรีหรือไงไม่ทราบนะครับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งขับจักรยานยนต์ไปโดนฟ้าผ่าแต่ไม่ตายนะฮะไม่ตายนะฮะครับแล้วจากสถิติเนี่ยในอเมริกาเนี่ยคนถูกฟ้าผ่า100คนเนี่ยตายประมาณ30กว่าคนนั่นเองโอ้ครับประมาณ 30% ครับแต่ว่าที่รอดมานี่จะพิการยังไงอันนี้ผมก็ไปถามเหมือนกันนะครับแล้วถ้าอยู่ในบ้านเรือนในอาคารคอนกรีตในบนรถอะไรเงี้ยปลอดภัยมั้ยครับปลอดภัยครับแต่พยายามอย่าโดยทฤษฎีแล้วพยายามอย่าแตะโลหะใดทั้งสิ้นที่อยู่ในบ้านนะครับแต่แน่นอนบุคคลในทั่วไปรวมทั้งผมด้วยอยู่ในบ้านตอนตกฟ้านอนผมก็ยัง
ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆโดยปกตินะครับต้องพูดอย่างนั้นดีกว่าแต่โดยทฤษฎีแล้วเนี่ยไม่ควรสัมผัสโลหะไม่ควรใช้น้ำใช้น้ำในที่หมายถึงว่าซักผ้าอาบน้ำล้างจานไม่ควรนะครับเปลี่ยนไปได้หรือดูทีวีใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรก็ระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีโอกาสที่อาจารย์บอกว่าวิ่งเข้ามาตามสายไฟแล้วก็เกิดความเสียหายหรือระเบิดอะไรขึ้นได้นะครับแหมเสียดายครับวันนี้เวลาหมดแต่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงได้รู้จักกับฟ้าผ่าแล้วก็แนวทางในการป้องกันตัวเองจากฟ้าผ่านะครับซึ่งก็วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันพิชลักษณ์เป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณามาให้ความรู้กับเราวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอีกในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมรายการนะครับก็ส่งมาได้ที่อีเมลนะครับ info นะครับ @eng.jula.ac.th นะครับก็ให้ข้อเสนอแนะติชมรายการมาได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับรายการเราในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8:30 น.ทางสถานีวิทยุราแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและท่านอาจารย์คมสันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับครับยังมีปราสาทสีแดงดังสุดลาแรงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพู